พระสมเด็จเนี่ยระยะเวลาการสร้างของท่านเนี่ยมันน้อยมากมันก็จะค่อนข้างหายากแล้วก็มีน้อยมากน่าจะไม่เกิน 1,000 องค์เป็นการแกะที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่อาจจะแฝงด้วยธรรมะผมมองว่าอาจจะเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามองแล้วสบายตาสมเด็จพระคลังเนี่ยเขามีรูปแบบที่ลงตัวแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะและสังเกตไหมครับว่าอะไรก็ตามที่เป็นออริจินอลนะในยุคต่อไปเนี่ยเขาจะมีการสร้างให้เหมือนใกล้เคียงและทำตามแค่เอาคำว่าพิมพ์หรือเงาของพุทธเจ้ามานับถือบูชาก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จึงเกิดเป็นพระพิมพ์ของสมเด็จโตขึ้น